กรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลขึ้นเพื่อขยายศักยภาพการให้บริการให้สามารถรองรับประชาชนได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการจะบริหารจัดการหน่วยบริการฉีดวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีควบคู่ไปกับการมีระบบการสื่อสารที่ทรงคุณภาพและประสิทธิภาพซึ่งในวันนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัท IBM จำกัดภายใต้การสนับสนุนของสภาความมั่นคงแห่งชาติหอการค้าไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดทรูดีแทคและ AIS พัฒนาระบบไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยขึ้นสำหรับให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนณหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วง่ายดายและทั่วถึงครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยในทุกพื้นที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT เป็นปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และในวันนี้ระบบไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานการณ์ใด IT คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็วขึ้นเราต้องการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนซึ่งสามารถจะลงทะเบียนทางโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่บางคนซึ่งอย่างคนรุ่นโบราณแบบผมเนี่ยอาจจะใช้ระบบ IT อะไรไม่เป็นเลยหน้าบ้านผมมีร้านสะดวกซื้อหลายๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยผมก็เดินไปแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนให้เขาดูพร้อมเลข13หลักเขาก็จะจัดการให้เราทั้งหมดเดี๋ยวรายละเอียดผู้ที่เกี่ยวข้องจะอธิบายให้ฟังนะครับผมก็ขอขอบคุณ CEO ของทุกท่านที่ได้ร่วมกันระดมกำลังสมองและสนับสนุนทรัพยากรตลอดจนสละเวลาอันมีค่าในวันนี้จนเกิดเป็นระบบไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยสำหรับให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนณหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลจำนวน25แห่งเพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ไปสู่ผู้คนในสังคมอย่างทั่วถึงอันเป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญที่จะช่วยให้เราทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกันขอบคุณครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นอย่างสูงนะคะนั่นคือความตั้งใจความมุ่งหวังของภาครัฐในฐานะเจ้าของเมืองนะคะในฐานะเมืองที่บริหารกรุงเทพมหานครต่อไปเราจะมาฟังความรู้สึกความตั้งใจและความมุ่งหวังของภาคเอกชนในภาพรวมใหญ่ๆกันดูบ้างนะคะกราบเรียนเชิญคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนที่เคารพรักและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพและท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกระผมในนามของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีความภูมิใจเป็นอย่างมากครับที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครที่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีการทำงานเป็นแบบความร่วมมือที่อย่างเราเรียกว่าได้ผลแล้วก็ได้ความตั้งใจแล้วก็มีความใกล้ชิดในการทำงานซึ่งกันและกันตลอดมานะครับและขณะนี้เราก็ยินดีเป็นอย่างมากว่าทางภาคเอกชนก็ได้แสดงถึงความตั้งใจและเจตจำนงในการที่จะมาสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการในการที่จะกระจายวัคซีนและขณะเดียวกันฉีดวัคซีนนะครับให้กับประชาชนที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดและมากที่สุดนะครับขณะนี้ศูนย์การบริการของเรานั้นมีความพร้อมนะครับทั้ง25ศูนย์ด้วยกันและขณะเดียวกันเราเชื่อมั่นนะครับอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งเราสามารถที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะที่กรุงเทพมหานครนั้นไม่ต่ำกว่า 50,000 โดสต่อวันนะครับและขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครกับทางหอการค้าเราก็มีความเข้าใจนะครับว่าประชาชนส่วนหนึ่งนะครับยังเข้าไม่ถึงพวกเทคโนโลยีต่างๆฉะนั้นเพื่อให้ความสะดวกกับทุกภาคส่วนนะครับจึงได้มีการเชิญชวนนะครับว่าทางเรานี้จะไปลงทะเบียนนะครับที่ร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้วันนี้เนี่ยท่าน CEO ทุกท่านนะครับก็ได้มาให้ความมั่นใจกับท่านนะครับอย่าง 7-Eleven นะครับของ Family Mart ของ Top Deli นะครับแล้วก็ Mini Big C อย่างนี้เป็นต้นนะท่านจะได้มีความสบายใจและศูนย์ของเราทั้ง25ศูนย์นั้นก็พร้อมนะครับที่จะให้บริการกับท่านในประมาณต้นเดือนนะครับของเดือนมิถุนายนนี้และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางที่เราบอกไทยร่วมใจเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆนะครับที่หอการค้าเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับว่าจะทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่อง call center นะครับก็คือมาจากทั้ง3องค์กรใหญ่มากนะครับที่ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วครับก็มีของTrue นะครับแล้วก็เป็นของ Dtac นะครับแล้วก็แน่นอนของ AIS ด้วยฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกคนเนี้ยก็คงจะได้รับความสะดวกนะครับในการที่จะใช้บริการนะครับศูนย์ระหว่างความร่วมมือของหอการค้าและกรุงเทพมหานครต่อไปครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับค่ะกราบขอบพระคุณคุณสนั่นอังอุบลคุณเป็นอย่างสูงนะคะนั่นคือความยิ่งใหญ่การร่วมแรงร่วมใจกันหัวเรี่ยวหัวแรงจากภาครัฐที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งขาดไม่ได้ค่ะนั่นก็คือสปสช.นะคะต้องฟังคุณหมอเจเดชธรรมทัตอารีท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มาเล่าให้ฟังค่ะกราบเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่กรุณาได้จัดงานในวันนี้นะครับขอเรียนว่าการดำเนินการของกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเป็นไปเพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชนที่จะมารับบริการฉีดวัคซีนนะครับสปสช.ในฐานะที่มีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของข้อมูลต่างๆเมื่อประชาชนไปแสดงความต้องการที่จะรับบริการยังพื้นที่ต่างๆนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าข้อมูลของท่านบางส่วนได้ปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลเราเรียบร้อยแล้วท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลามากนักในการที่จะต้องมาลงทะเบียนมากหลังจากนั้นเมื่อท่านได้เลือกสถานที่ที่จะไปฉีดวัคซีนซึ่งขณะนี้มีหลายสถานที่ที่อยู่นอกโรงพยาบาลอันนี้ก็เพื่อความสะดวกของทุกท่านนะครับหลังจากท่านได้ฉีดแล้วเนี่ยระบบข้อมูลที่เราได้เตรียมไว้ก็จะเป็นระบบที่จะเข้าไปแสดงเชื่อมกับระบบของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนและจะมีการนัดแนะในการมาฉีดวัคซีนในเข็มต่อไปหากจะมีนะครับหลังจากนั้นหากท่านได้เข้าสู่ระบบของเราแล้วนะครับวัคซีนที่ท่านฉีดเข็มที่เท่าไหร่หรือนัมเบอร์เท่าไหร่เนี่ยก็จะมีการเชื่อมต่อเพื่อให้ท่านได้ทราบว่าท่านได้ฉีดตรงไหนต้องเรียนนะครับวัคซีนเนี่ยยังคงเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินอาจจะยังมีความไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่าเมื่อเทียบกับ
ผลที่จะได้จากการฉีดวัคซีนเทียบกับความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อแล้วทางรัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนให้กับทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อประโยชน์ของทุกคนในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดังนั้นวัคซีนที่ฉีดให้ท่านทุกเข็มจะถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลของพวกเรานะครับในการที่จะติดตามว่าหากท่านฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเกิดมีผลข้างเคียงอย่างไรนะครับหน่วยงานต่างๆก็จะเข้าไปช่วยดูแลท่านให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับก็ขอให้ท่านมั่นใจนะครับว่าระบบที่เราเตรียมขึ้นเนี่ยเป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านแม้ข้างหลังบ้านจะมีความยุ่งยากวุ่นวายอย่างไรแต่การดำเนินการต่างๆเนี่ยจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ามาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดสปช.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะร่วมสนับสนุนตรงนี้ก็ขอให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าระบบเราเนี่ยพร้อมที่จะรองรับการมาฉีดวัคซีนของประชาชนก็ยังขอเชิญชวนทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ยังอยากให้ท่านเมื่อรัฐบาลประกาศก็อยากให้ท่านมาฉีดวัคซีนกันให้มากขอบคุณมากครับค่ะกราบขอบพระคุณนะคะนายแพทย์เจเดชนะคะเรื่องของระบบหลายคนกังวลใจค่ะว่าเอ๊ะถ้าลงทะเบียนกันมากๆระบบจะเป็นยังไงจะเสถียรไหมหลังบ้านของเรานั้นเข้มแข็งมากนะคะกราบเรียนเชิญคุณพยงศรีวณิชค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านปลัดกรุงเทพมหานครผู้บริหารระดับสูงนะครับของกรุงเทพมหานครผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่มาร่วมมือกันในวันนี้แล้วก็แขกผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทั้งผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการขับเคลื่อนโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยซึ่งเป็นการผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกกร.สภาหอสภาอุดนะครับทางสมาคมธนาคารไทยและภาคีภาคเอกชนอื่นๆอีกมากมายในการที่จะกระจายวัคซีนที่ภาครัฐได้จัดสรรให้กับประชาชนในกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมการระบาดสูงสุดและเพื่อลดการระบาดของโควิด-19 โดยเร็วที่สุดนะครับการร่วมมือในครั้งนี้นับถือว่าเป็นการเสริมสร้างช่วยกลไกของกระทรวงสาธารณสุขในการอำนวยความสะดวกที่จะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการร่วมมือกันของทั้งทางธนาคารกรุงไทยทางสปสช.ทาง Accenture และทาง IBM นะครับที่จะมาเสริมพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มและฐานข้อมูลเดิมของรัฐบาลที่ทั้งทางกระทรวงการคลังกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขสปสช.ได้ร่วมกันพัฒนาสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นจากเราไม่ทิ้งกันเรารักกันม.33คนละครึ่งและกระเป๋าสุขภาพเป็นต้นนะครับจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนง่ายต่อการบริหารจัดการเป็นระบบ end to end ที่ใช้กระดาษน้อยที่สุดเน้นประสิทธิภาพในการเร่งฉีดที่ศูนย์ฉีดนอกโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง25ศูนย์และเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างภาครัฐและเอกชนตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและที่สำคัญที่สุดตามที่ท่านเลขาธิการสปสช.ได้นำเรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าข้อมูลทั้งหมดจะมีการนำไปรวมกับทางข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข MOPHIC จะไม่สร้างความสับสนและสามารถบูรณาการต่อยอดให้เข้าถึงได้สะดวกทุกภาคส่วนโปร่งใสและตรวจสอบได้ระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามประเภทของวัคซีนและสถานที่ฉีดได้ตามปริมาณของวัคซีนที่จะถูกจัดสรรให้กับสถานที่ฉีดนอกโรงพยาบาลในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งนี้โครงการความร่วมมือวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะทางภาครัฐและภาคเอกชนในการอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลจุดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรวมไปจนถึงความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนเร็วที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ผลักดันให้เกิดโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยให้เกิดขึ้นพวกเราจะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถนะครับในการเมคชัวร์ว่าตัวระบบสนับสนุนการฉีดในแต่ละศูนย์มีประสิทธิภาพสูงสุดและประสบการณ์ของพวกเราที่ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนและดำเนินการ
ในแต่ละโครงการภาครัฐหลายโครงการที่ผ่านมาก็เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นและทำให้การกระจายวัคซีนการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดครับขอบคุณครับค่ะกราบขอบคุณคุณพยงเป็นอย่างสูงนะคะแน่นอนที่สุดค่ะอีกหน่วยงานนึงที่เป็นทีมงานหลังบ้านของเราต้องเรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือ IBM นั่นเองในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณปัทมาจันทรักษ์รองประธานกลุ่มอินโดจีนและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านประธานสภาหอการค้าไทยท่านแขกผู้มีเกียรติและท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปว่าทำไมเราถึงมีความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะกลับไปที่ประชาชนซึ่งจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะนั่นหมายความว่าการอำนวยความสะดวกที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การจองและทราบวันเวลาสถานที่นะคะเพื่อที่จะทำให้ระบบการจัดการที่หน้าบ้านที่ศูนย์ฉีดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดวันนี้ค่ะโครงการไทยร่วมใจครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นความร่วมมือที่รวบรวม IT ของจากทุกๆสถาบันที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้ต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือของคน IT ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่จะช่วยกันนำพาให้กรุงเทพและประเทศของเราเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าได้นะคะเราเชื่อมั่นว่าระบบหลังบ้านซึ่งได้ผ่านการทดสอบเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะสามารถรองรับความสามารถในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกรุงเทพได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะหลังบ้านเข้มแข็งแล้วหน้าบ้านก็ต้องสะดวกสบายรวดเร็วด้วยนะคะลำดับถัดไปเรามาดูกันว่าระบบหน้าบ้านของเราประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายแค่ไหนในการลงทะเบียนครั้งนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณนพดลเดชอุดมประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะกราบเรียนท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านเครือเจริญโภคภัณฑ์รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามาร่วมรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับผ่านการความเป็นผู้นำของกรุงเทพมหานครสภาหอการค้าทั้งเราเองตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเครือเจริญพกพันธ์นะครับจึงพยายามที่จะเข้ามาเติมเต็มในขบวนการที่จะมาฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็บริษัทในเครือ True ซึ่งเดี๋ยวทางคุณอนัทนะครับคงมาเรียนในรายละเอียดอีกทีก็จะให้ความสะดวกสบายในการลงทะเบียนนะครับจากที่ไหนก็ได้จะผ่านมือถือจะผ่านคอมพิวเตอร์ที่บ้านที่บริษัทท่านที่ไหนก็ได้ทั้งสิ้นนะครับหากตรงนั้นเนี่ยยังเป็นอุปสรรคให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถทำได้นะครับเราก็มี call center ของ True เนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันให้บริการลูกค้าอยู่กว่า30ล้านคนนะครับคอยรับสายแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาทางสายโทรศัพท์หรือถ้าท่านไม่สะดวกที่จะใช้อุปกรณ์ใหม่ๆนะครับที่จะลงทะเบียนเนี่ยก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องชาวกรุงเทพเนี่ยเข้ามาใช้บริการร้าน 7-Eleven ของบริษัท CPO นะครับซึ่งมีอยู่ 3,314แห่งในกรุงเทพมหานครไม่รวมปริมณฑลนะครับท่านเข้ามาเนี่ยเพียงแค่นำบัตรประชาชนเข้ามานะครับแล้วก็แจ้งกับพนักงานของเราที่อยู่ที่เคาน์เตอร์เขาจะช่วยลงทะเบียนให้ท่านแล้วก็นัดหมายนะครับช่วงต่อไปเนี่ยตอนนี้เราก็ร่วมกับพัฒนานะครับที่จะให้วันหลังเนี่ยท่านเข้ามาที่ร้าน7เนี่ยนะเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับท่านเอาใบบัตรประชาชนเสียบเข้าไปก็นัดหมายได้เลยนะครับมันควรจะง่ายขนาดนั้นรวมไปจนถึงใน25แห่งที่ทางกรุงเทพมหานครและสภาหอการค้าขอความร่วมมือนะครับทางเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็ขอให้บริษัทในเครือเนี่ยเข้าไปช่วยตามที่
เกณฑ์ที่ทางกรุงเทพมหานครเซตอัพนะครับเช่นมี3ที่นะครับที่จะฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน1 True Digital Park ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครสุขุมวิท101นะครับแล้วก็ Lotus นะครับมินบุรีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานครสุดท้าย Lotus พระราม4นะครับอยู่กลางกรุงเทพมหานครท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวิกฤตเนี่ยแม้สร้างความทุกข์มหาศาลกับทุกองค์กรทุกคนทุกครอบครัวนะครับแต่จริงๆเนี่ยเมื่อผ่านพ้นมันไปเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสามัคคีเข้มแข็งยิ่งขึ้นทางเรามีความเชื่อมั่นอย่างนั้นครับขอกราบขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณนพดลนะคะนอกจากในเครือของเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วเรายังมีกลุ่มเซ็นทรัลมาร่วมด้วยนะคะก็แข่งขันกันมากทีเดียวโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญคุณพี่ชัยจิราธิวัฒน์กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัลได้ขึ้นกล่าวค่ะครับเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานกรรมการหอการค้าไทยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผู้บริหารภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมในนามของกลุ่มเซ็นทรัลนะครับมีความยินดีอย่างยิ่งและพร้อมในการสนับสนุนตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีในการส่งเสริมความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนนะครับในขณะนี้ของกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยมี5โลเคชั่นนะครับที่สามารถฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลได้คือเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลปิ่น9โรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังนะครับแล้วก็จะเพิ่มที่เซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลอีสต์วิลด์ครับดังนั้นเมื่อได้รับการประสานจากกรุงเทพมหานครและหอการค้าไทยนะครับให้การสะดวกให้ร้านสะดวกซื้อของกลุ่มเซ็นทรัลก็คือ Top Deli และ Family Mart ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นจุดบริการลงทะเบียนรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนนะครับภายใต้ระบบไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยเราจึงมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่สนับสนุนด้วยจุดทั้งหมดนี้ประมาณ316แห่งนะครับทั่วกรุงเทพมหานครสุดท้ายนี้อยากเชิญชวนประชาชนนะครับมารับการฉีดวัคซีนนะครับสร้างความภูมิกันให้กับประเทศเรานะครับสวัสดีครับค่ะกราบขอบพระคุณคุณพิชัยเป็นอย่างสูงนะคะนอกจาก 7-Eleven Top Deli Family Mart แล้ว Big C ก็มานะคะกราบเรียนเชิญคุณวิภาดาดวงรัตน์รองประธานกรรมการบริหารคนที่1บริษัท Big C Super Center จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ท่านประธานสภาหอการค้าไทยนะคะแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนทั้งหลายค่ะกลุ่ม BJC Big C นะคะโดยคุณอัศวินแล้วก็คุณถาปณีเตชะเจริญวิกุลนะคะเรามีความยินดีที่จะสนับสนุนนะคะโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยนะคะอย่างเต็มกำลังนะคะโดยเมื่อวันที่18พฤษภาที่ผ่านมานะคะเราได้เปิดสาขา Big C สาขาบางบอนของเรานะคะให้เป็นที่จุดแรกนะคะที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนนะคะเพื่อบริการประชาชนในเขตบางบอนและเขตใกล้เคียงนะคะแล้วก็เราจะเปิดจุดต่อไปนะคะเป็นจุดที่2นะคะในวันที่31พฤษภาคมนะคะที่ใน Big C สาขาร่มเกล้านะคะและในวันที่27พฤษภาคมนี้นะคะเป็นต้นไปนะคะเราก็จะให้บริการนะคะ เปิดให้ลงทะเบียนประชาชนนะคะให้มาลงทะเบียนนะคะสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งมีอายุระหว่าง18ปีถึง59ปีนะคะเพื่อมาลงทะเบียนแล้วก็จองสิทธิ์นะคะในการที่จะฉีดวัคซีนนะคะโดยได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและก็มากที่สุดนะคะบิ๊กซีนะคะกลุ่มบิ๊กซีกลุ่ม BJC บิ๊กซีนะคะก็ขอยืนนะคะเคียงข้างประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้ผ่านวิกฤตในสถานการณ์นี้ไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ให้ประเทศไทยของเราเนี่ยกลับมาเปิดประเทศได้อย่างเร็วอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณคุณวิภาดาเป็นอย่างสูงค่ะจากการมีร้านสะดวกซื้อให้เราลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนใบเดียวแล้วนะคะแน่นอนที่สุดประชาชนหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรามีคำถามมีข้อสงสัย
เราจะสอบถามได้ที่ใครอย่างไรก่อนที่จะไปลงทะเบียนเราได้รับความเอื้อเฟื้อเป็นอย่างสูงจากกสทช.ในการมอบหมายเลข call center ให้กับเราเป็นศูนย์กลางในการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะกราบเรียนเชิญคุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลท่านรองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการกสทช.ค่ะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านเลขาธิการสปทช.ผู้บริหารระดับสูงของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแก่ผู้เกียรติท่านนะครับสำนักงานกสทช.นะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางกทม.ได้เชิญเรามาร่วมโครงการนี้นะครับเราเข้าใจว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการได้รับวัคซีนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยตอนนี้นะครับคือจะต้องได้รับเร็วที่สุดและก็ฉีดให้เยอะๆที่สุดนะครับแต่เพื่อลดความสับสนกับประชาชนในการที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนทางสำนักงานกสทช.จึงได้กำหนดหมายเลขขึ้นมานะครับคือหมายเลข1516นะครับ1516จำง่ายๆว่า1516นะครับประชาชนสามารถที่จะโทรหมายเลข1516เข้าไปที่ทั้งโมบายและโทรศัพท์ประจำที่นะครับเพื่อรับการนัดหมายนะครับทางโมบายเนี่ยพอท่านโทรเข้าไปจากมือถือของท่านเนี่ยจะเข้า call center แต่ละค่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ย call center เขาจะประมวลผลแล้วก็จะส่ง SMS กลับไปให้ท่านนะครับว่าวันเวลาไหนที่ท่านจะได้รับการฉีดนะครับถ้าทางโทรศัพท์ประจำที่นะครับก็โทรเข้าไปแล้วก็ทาง call center ก็จะเป็นผู้รับแล้วก็จะนัดหมายท่านเองนะครับว่าวันไหนเวลาไหนที่ท่านจะได้รับการฉีดตาม25จุดที่กทม.จัดให้นะครับก็ทางสำนักเดี๋ยวแต่ละค่ายคงจะมาบรรยายรายละเอียดให้ท่านฟังนะครับทางสำนักงานช.ก็ขอขอบคุณกทม.อีกครั้งนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้เข้ามาร่วมโครงการดีๆแบบนี้นะครับย้ำนะครับ1516นะครับโทรเข้าไปได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณคุณไตรรัตน์นะคะ1516นะคะทีนี้โทรไปแล้วใครจะรับสายใครจะเป็นคนบอกเราว่าเราจะต้องทำอย่างไรแน่นอนที่สุดค่ะ3ค่ายยักษ์ใหญ่โอเปอเรเตอร์ใหญ่ๆของบ้านเราคงจะคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะต้องเริ่มจากนะคะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS นะคะคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ค่ะเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับท่านประธานหอการค้าท่านผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐและเอกชนทุกท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพแล้วก็เพื่อนๆสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับAS ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้าน Digital Service Provider ในประเทศไทยนะครับนอกจากที่เราได้ผลิตสินค้าบริการการสร้าง Digital Infrastructure ให้กับคนไทยเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์โควิดอย่างอันนี้ทั้งการ Work From Home การ Learn From Home ให้อย่างดีและมีประสิทธิภาพแล้วนะครับส่วนหนึ่งที่ AS ไม่เคยลืมก็คือการเข้ามาร่วมกับสังคมในการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นกับวิกฤตโควิดอันนี้ให้ได้นะครับเราเองในตลอดระยะเวลาในโควิดรอบ3เนี่ยได้ทำการติดตั้งเครือข่ายที่แข็งแรงของเรา Digital Infrastructure ของเราเนี่ยครับไปให้กับโรงพยาบาลสนามต่างๆเนี่ยกว่า81แห่งนะครับและยังได้ติดตั้งโครงข่ายของเราไปยังสถานที่ฉีดวัคซีนต่างๆเนี่ยกว่า60ที่แล้วนะครับและคงยังมีอีกมาต่อไปเรื่อยๆในวันนี้ก็เช่นกันนะครับผมเองต้องขอขอบคุณทางกรุงเทพมหานครทางหอการค้าไทยนะครับที่ได้เชิญ AS เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพนะครับให้สามารถได้รับวัคซีนได้อย่างรวดเร็วนะครับสะดวกและปลอดภัยและแน่นอนในวันนี้นะครับ AS เองเข้ามาร่วมโครงการได้นำสองส่วนใหญ่ๆที่เข้ามาช่วยในโครงการนี้อันแรกก็คือเราเองได้นำ call center ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น call center ที่ดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์นะครับมาให้บริการกับพี่น้องคนไทยในหมายเลข1516ตามที่ท่านเลขาคสช.ได้บอกไปนะครับสามารถให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยในคนกรุงเทพสามารถโทรเข้ามาเพื่อข้อมูลข่าวสารและทำอำนวยความสะดวกในเรื่องของการฉีดวัคซีนนอกจากนั้นเรายังได้นำโครงข่ายของเรานะครับมาช่วยดูแลในสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณนะครับกรุงเทพมหานครขอบคุณหอการค้าแห่งประเทศไทยและก็พันธมิตรทุกคนที่มาร่วมงานกันในครั้งนี้นะครับเอสเองยืนยันนะครับว่าเราจะอยู่เคียงข้างสังคมไทย
ภายใต้โควิดและรอบ3ผมเชื่อว่าการร่วมมือกันการจับมือกันจะสามารถแก้ไขวิกฤตนี้ได้เราสัญญานะครับว่าจะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและพันธมิตรทุกคนต่อไปในทุกโครงการภายใต้แนวคิดที่ว่าเราจะเชื่อมต่อเราจะช่วยเหลือเพื่อคนไทยทุกคนครับขอบคุณคุณสมชัยนะคะจาก AAS แล้วต้องมี True นะคะกราบเรียนเชิญคุณอานัทเมฆไพบูลย์วัฒนารองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนค่ะครับเรียนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านประธานหอการค้านะครับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชนทุกท่านรวมทั้งสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกลุ่ม True Corporation รู้สึกมีเกียรตินะครับที่ยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาร่วมสนับสนุนในการดูแลการกระจายวัคซีนนะครับผ่านการร่วมมือของภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะในวันนี้เองเนี่ยในความร่วมมือในการช่วยลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์ของไทยช่วยนะครับ .com นะครับโดยการลงมือทำในนี้นะครับสิ่งสำคัญที่กลุ่ม True เองเนี่ยได้เตรียมการนะครับคือระบบ call center เพื่อจะรองรับนะครับในเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับแล้ว call center ที่จะเชื่อมต่อในระบบของ156 1516ของกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะคอยบริการตอบคำถามลูกค้านะครับช่วยแก้ปัญหาต่างๆในการลงทะเบียนเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับนอกจากนี้เองนะครับกลุ่ม True เองเนี่ยยังได้นะเป็นส่วนหนึ่งนะครับจากการร่วมมือของกรุงเทพมหานครแล้วก็หอการค้าในการจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนนะครับที่ True Digital Park นะครับเป็น1ใน25แห่งนะครับของกทม.เพื่อที่จะให้บริการการฉีดวัคซีนกับประชาชนและได้ทดสอบการฉีดวัคซีนไปแล้วเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาและพร้อมที่จะเปิดให้บริการนะครับเมื่อกทม.แจ้งประกาศมานะครับนอกจากนี้เนี่ยครับเรายังพร้อมที่จะสนับสนุนไม่ว่าทางโรงพยาบาลนะครับสถานสาพยาบาลฉุกเฉินได้เอาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าเชื่อมต่อนะครับเอาสัญญาณ 5G 4G 3G นะครับไปติดตั้งเสริมรวมทั้งสัญญาณ Wi-Fi เพื่อจะรองรับบุคลากรการแพทย์เจ้าหน้าที่การแพทย์และประชาชนที่เข้าไปใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไม่ขัดข้องนะครับท้ายนี้เองเนี่ยนะครับผมต้องขอขอบคุณทางกรุงเทพมหานครและหอการค้านะครับที่ให้โอกาสบริษัท True Corporation บริษัทในประเทศบริษัทคนไทยได้มีโอกาสนะครับเคียงบ่าเคียงไหล่ช่วยเหลือประชาชนของเรานะครับให้มีภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วจากการกระจายวัคซีนนะครับแล้วก็สามารถจะผ่าวิกฤต19โควิด19ไปด้วยกันขอบคุณครับขอบพระคุณนะคะคุณอานัทนะคะนอกจากพี่น้องประชาชนทางบ้านจะได้ยินเสียงหวานๆของโอเปอเรเตอร์จากค่าย AS และ True แล้วแน่นอนที่สุดค่ะค่ายสุดท้ายของเราที่มาร่วมด้วยก็คือ DTAC นะคะ I would like to invite Mr. Sharad Mehrotra CEO of DTAC to speak please His Excellency Police General Ashwin Bangkok Governor Khun Sanan, Chairman of Thai Chamber of Commerce, Dr. Jadej, Secretary General of the National Health Security Office, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, Swadikap. DTAC is committed to empowering society by connecting our customers to what matters most. This purpose has never been felt more relevant than during the COVID-19 pandemic. DTAC has been supporting our customers as they embrace mobile connectivity to practice self-distancing. We have also been working closely with health authorities to upgrade the internet Wi-Fi of field hospitals. Now, as Thailand is entering a new phase in its COVID-19 response, DTAC's priority is to provide our full support to speedy deployment of COVID-19 vaccination. This is why we at DTAC feel proud to announce that DTAC will dedicate our experienced call center to help address information inquiry regarding registration with our services through chatbot and IVR system. I would like to thank the BMA, Thai Chamber of Commerce, the National Health Security Office, NBTC, IBM, and all the network operators
the related parties from government sector, private sector, and the working teams who put this grand mission for success. But it is to frontline medical personnel that we would like to express our utmost gratitude and thanks for the risk they take to keep all of us safe. It is an honor for DTEC to contribute to this working, ensuring the speedy inoculation of everyone in Thailand so that we can all get back to leading happy, healthy, and productive life and take Thailand fast forward. Kapunakap, Pradikap. ค่ะดิฉันขออนุญาตแปลคำกล่าวของคุณชรัตให้ฟังสักเล็กน้อยนะคะคุณชรัตบอกว่าดีแท็กมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วและสะดวกที่สุดค่ะดีแท็กร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้บริการระบบ call center สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนจาก IVR และแชทบอทในระบบไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยจากหมายเลขโทรศัพท์1516ทาง DTAC ตระหนักดีว่าภารกิจสำคัญนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายขั้นตอนการใช้งานเปิดค่ะที่ต่างนำความเชี่ยวชาญและศักยภาพมาสนับสนุนเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะขออภัยนะคะทาง DTAC เนี่ยนะคะได้รับความร่วมมือแล้วก็ต่างก็นำความเชี่ยวชาญและศักยภาพมาสนับสนุนให้ภารกิจไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยในครั้งนี้สำเร็จไปตามเป้าหมายผมขอขอบคุณกรุงเทพมหานครศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หอการค้าไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและภาคีเครือข่ายสำนักงานกสทช. IBM และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายตลอดจนทีมงานและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในความทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจให้ภารกิจนี้ลุล่วงไปด้วยดีและขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เปรียบเสมือนด่านหน้าในการทำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับการดูแลผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงจำนวนมากผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากขึ้นจะช่วยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนคนไทยเพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้ต่อไปค่ะนี่เป็นคำกล่าวของซิกค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติคะเราได้ทราบถึงความตั้งใจของทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันในวันนี้แล้วฟังแล้วต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานจริงๆนะคะวันนี้เราไม่มีการแข่งขันกันทางการค้าแต่เราร่วมใจกันเพื่อที่จะทำให้ประเทศชาตินั้นก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดค่ะก่อนที่เราจะได้ชมการสาธิตการลงทะเบียนฉีดวัคซีนว่ามันง่ายขนาดไหนช่องทางการลงทะเบียนทำได้ด้วยวิธีใดบ้างเนี่ยนะคะดิฉันจะขออนุญาตท่านแขกผู้มีเกียรติขอให้ได้รับชม VTR สั้นๆ สักหนึ่งนาทีดูว่าความยิ่งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรและเราจะลงทะเบียนกันอย่างไรสั้นๆค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายจะฉีด10ล้านเข็มก็คือประมาณ5ล้านคนภายใน6เดือนทางหอการค้านั้นมีความพร้อมทุกอย่างให้ความร่วมมือกับทางปทม.
ค่ะและ2ท่านที่จะมาบอกเล่าถึงวิธีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยในวันนี้ก็คือดร.กฤษณะวจีไกรราชกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครค่ะเรียนเชิญทั้ง2ท่านค่ะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีผู้บริหารองค์กรภาครัฐภาคเอกชนผู้สื่อมวลชนและผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับผมร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกของกรุงเทพมหานครครับผมดร.กฤษณะวจีไกรราชนะครับกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยครับครับพวกเราทั้งสองนะครับวันนี้จะมาทำหน้าที่ในการอธิบายถึงวิธีการเข้าถึงระบบที่ทางกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนได้ร่วมกันทำในวันนี้ซึ่งในระบบนะครับอย่างก่อนอื่นเลยก็คือทั้ง25ศูนย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าโรงพยาบาลที่ผ่านมาเราใช้โรงพยาบาลในการฉีดวัคซีนซึ่งโรงพยาบาลในแต่ละวันจะต้องมีคนที่เข้ามารักษาเฉพาะคนที่เข้ามารักษานะครับด้วยโรงพยาบาลเนี่ยบางทีอาจจะแน่นโดยคนที่มารักษาอยู่แล้วทำให้การฉีดหรือการให้บริการวัคซีนอาจจะไม่เหมาะสมดังนั้นทางกรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมกับทางหอการค้าไทยทางองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐได้ช่วยร่วมกันจัดทำหน่วยบริการวัคซีนทั้ง25จุดนอกสถานที่ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เราจะให้บริการนะครับตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปก็คือกลุ่มที่เป็น18อายุตั้งแต่18ถึง59ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับโดยคนทุกคนสามารถจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่27นี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนของคนที่เป็นผู้ที่อายุมากกว่า60ขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ที่มี7กลุ่มโรคเราขอแนะนำให้ลงทะเบียนและใช้ระบบผ่านระบบหมอพร้อมเพื่อจะลงทะเบียนเพื่อทำการฉีดในโรงพยาบาลเนื่องจากคนกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการข้างเคียงได้มากกว่าดังนั้นการฉีดในโรงพยาบาลจึงตอบโจทย์กับคนเหล่านี้ครับแต่สำหรับคนที่เป็น 18-59 อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเราเชิญชวนมาใช้ระบบไทยร่วมใจของเราซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ทางกรุงเทพมหานครทำจะไม่ได้ซ้ำซ้อนกับหมอพร้อมแต่ละจังหวัดก็มีระบบของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตก็มีภูเก็ตพร้อมอย่างเช่นนนท์ก็มีนนท์พร้อมแต่กรุงเทพมหานครครับเราจะพร้อมอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีความร่วมใจดังนั้นไทยจึงมาร่วมใจพวกเราจึงมาร่วมกันทำระบบนี้คือเว็บไทยร่วมใจ .com โดยตัวผมจะขออนุญาตอธิบายในเรื่องของเทคโนโลยีระบบผ่านเทคโนโลยีและทางคุณกฤษณะจะขออธิบายในเรื่องของคนที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยีนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือทางเว็บไซต์นะครับคนทุกคนสามารถมาลงทะเบียนผ่าน www.thairuomjai.com โดยท่านก็เข้าไปในระบบไทยร่วมใจแสดงความประสงค์ที่รับวัคซีนแล้วก็ทำการจองในระบบนี้ได้เลยซึ่งท่านจะได้รับ SMS ยืนยันการได้รับวัคซีนแล้วก็นัดเวลาสถานที่ในระบบนี้ได้เลยครับแต่สำหรับใครที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วก็มีข้อมูลอยู่แล้วอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งก็ดีหรือโครงการอื่นท่านสามารถเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ซึ่งทางกรุงไทยเป็นผู้ทำแล้วก็สามารถจะนัดได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยขออนุญาตเป็นหน้าจอของแอปนะครับโดยเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ท่านจะเห็นจะมีด้านล่างเขียนว่าไทยร่วมใจท่านเพียงแค่คลิกตรงนั้นท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เลยท่านสามารถจะจองผ่านระบบเป๋าตังค์ได้เลยดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดถึงเป็นสิ่งที่ไม่ซ้ำซ้อนเลยบางคนมีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วก็สามารถจองได้เลยคนที่ไม่มีแอปเป๋าตังก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไทยเว็บดอทไทยร่วมใจได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเข้าถึงวัคซีนแต่สำหรับคนหลายคนความเสี่ยงก็มีที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทางกรุงเทพมหานครเราก็ได้ประสานไปยังภาคเอกชนในการมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้แน่นอนละครับตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็มีเรื่องของวัคซีนและการจองดังนั้นเราจึงใช้วิธีการที่จะจองวัคซีนโดยเปลี่ยนจากรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมครับเป็นรับขนมจีบซาลาเปาหรือจองวัคซีนเพิ่มไหมครับผมให้คุณเกษณะเป็นคนอธิบายดีกว่าครับครับขอบคุณครับท่านโฆษกครับก็อยากจะพูดถึงเบื้องหลังนิดเดียวนะครับว่าวันที่ทางหอการค้าไทยนะครับได้รับโจทย์จากทางท่านผู้ว่าราชการนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านโฆษกนะครับท่านเชื่อไหมครับว่า CEO ที่มานั่งอยู่บนเวทีนี้นะครับเราใช้เวลาในการประสานและขอความร่วมมือนานเท่าไหร่15นาทีครับท่านเชื่อไหมครับว่าหอการค้าไทยประสานเนี่ยไม่มีที่ไหนคิดลังเลเลยนะครับตอบกลับทันทีนะครับ
15นาทีนะครับ3โอเปอเรเตอร์ใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็ร้านสะดวกซื้อใหญ่ของประเทศไทยทั้งหมดตอบรับเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกๆ CEO ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาช่วยสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขอไปที่หน้า PowerPoint นะครับว่าเราสามารถนะครับไปลงทะเบียนนะครับที่ร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งท่าน CEO ทั้งหลายก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับไม่ว่า 7-Eleven Family Mart Top Daily แล้วก็ Mini Big 4นะครับหรือท่านเองนะครับสามารถให้ครอบครัวนะครับคนในครอบครัวนะครับสามารถลงทะเบียนแทนได้ที่เว็บไทยร่วมใจ.com นะครับต่อเลยครับขณะเดียวกันนะครับในโครงสร้างนะครับซึ่งพัฒนาโดยทางธนาคารกรุงไทยแล้วก็ทางกลุ่ม IBM นะครับก็ได้ช่วยกันประสานนะครับการส่งต่อข้อมูลนะครับไม่ว่าการส่ง SMS การยืนยันตัวตนนะครับเพื่อมาฉีดวัคซีนในเข็มที่1นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการประเมินอาการซึ่งทุกอย่างจะเก็บข้อมูลไว้อยู่ในแอปพลิเคชันเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการออกใบนัดสำหรับการฉีดในเข็มที่2นะครับเมื่อท่านมาฉีดเข็มที่2ท่านเองก็นำบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนอีกครั้งนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วจากนั้นก็ท่านสามารถลงข้อมูลในการประเมินอาการของท่านเองด้วยนะครับส่วนการให้ข้อมูลแล้วก็การสอบถามนะครับท่านสามารถโทรสอบถามไปได้ที่เบอร์1516นะครับย้ำนะครับ1516นะครับโดยเครือข่ายต่างๆนะครับเราจะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมนี้นะครับเวลาท่านโฆษกครับเวลา12นาฬิกาครับครับขอบคุณครับและเราจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ท่านโฆษกครับ7มิถุนายนครับครับสำหรับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะขออนุญาตไปที่คลิปนะครับซึ่งธนาคารกรุงไทยได้แสดงให้เห็นว่าสะดวกสบายใช้งานง่ายมากขนาดไหนนะครับสำหรับประชาชนชาวกทมครับเชิญครับกดที่รูปโครงการไทยร่วมใจเพื่อแสดงความประสงค์ตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและให้ความยินยอมกดยืนยันระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับการจัดสรรวัคซีนตรวจสอบและยืนยันข้อมูลระบบจะทำการส่ง OTP ไปยังเบอร์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กรอกรหัส OTP 6หลักระบบจะส่ง SMS ยืนยันข้อมูลขั้นตอนการจองฉีดวัคซีนเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังกดที่รูปโครงการไทยร่วมใจเลือกตรวจสอบสถานที่วันเวลาเลือกสถานที่วันเวลาเพื่อนัดหมายเข้ารับบริการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลขั้นตอนการตรวจสอบสถานที่วันเวลาในการรับบริการเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังกดที่รูปโครงการไทยร่วมใจโดยท่านสามารถตรวจสอบสถานที่วันเวลาสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่1หรือตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนได้กรณีได้รับวัคซีนแล้วและยังสามารถตรวจสอบสถานที่วันเวลาสำหรับการจัดสรรฉีดวัคซีนเข็มที่2ขั้นตอนการบันทึกอาการไม่พึงประสงค์เปิดแอปพลิเคชันเป่าตังกดที่รูปโครงการไทยร่วมใจเลือกบันทึกอาการไม่พึงประสงค์หลังจากที่ท่านได้รับวัคซีนแล้วระบบจะมีการให้บันทึกอาการไม่พึงประสงค์โดยจะมีการแจ้งเตือนเพื่อให้ท่านสามารถทำการบันทึกอาการได้รายวันทั้งนี้ระบบจะบันทึกข้อมูลสุขภาพของท่านการพิจารณาการจัดสรรวัคซีนเท่านั้นสำหรับช่องทางการแจ้งความประสงค์และนัดหมายของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถให้บุคคลในครอบครัวแจ้งความประสงค์และนัดหมายแทนได้ที่ร้านสะดวกซื้อดังนี้ 7-Eleven Tops Daily Family Mart และ Mini Big 4โครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยขอบคุณทุกท่านที่ร่วมผนึกกำลังป้องกันโควิด-19ครับก็ขอบคุณมากนะครับขออนุญาตตบมือให้กับทุกๆคนในวันนี้นะครับค่ะขออนุญาตดร.กฤษณะกับคุณพงศกรนะคะมีคำถามข้อสงสัยจากสื่อมวลชนฝากมาจะได้รับทราบพร้อมกันนะคะคำถามแรกถามว่าประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพซึ่งมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดจะสามารถลงทะเบียนในระบบนี้ได้หรือไม่ค่ะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะหลักการก็คือคนที่อยู่ในกทมสามารถลงทะเบียนได้ทีนี้ขอลึกไปในรายละเอียดตรงนี้นิดนึงครับคนที่อยู่ในกทมเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายอย่างมากถ้าเอาภาษาที่เขาเรียกกันก็มี3อย่าง1คือคนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน2ที่อยู่ตามประชากรแฝง
แล้วก็3คืออยู่ตามประชากรแฝงกลางวันนะครับดังนั้นเราจะให้ลงทะเบียนตอนนี้คือคนที่เป็นอยู่ตามทะเบียนบ้านเนี่ยลงทะเบียนได้แน่นอนไม่มีปัญหาขออภัยครับคนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเนี่ยลงทะเบียนได้แน่นอนไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ในคนที่ทำงานในกรุงเทพมหานครหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครและอยู่ภายใต้ระบบของของที่ลงทะเบียนของหน่วยงานของรัฐหรือคงที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐเนี่ยฮะเราจะสามารถตรวจสอบไปได้โดยท่านจะสามารถลงทะเบียนได้ครับแต่ขอยืนยันในหลักการว่าต้องคนที่อยู่อาศัยในกทมครับอันนี้คือสิ่งที่อธิบายครับค่ะใช้อะไรเป็นการยืนยันคะว่าเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าคนคนนี้ทำงานในกรุงเทพจริงไหมอะไรเราจะใช้อะไรในใช้เป็นหลักฐานนะคะผมขอแบ่งอย่างที่เมื่อกี้ได้อธิบายไปนะครับอย่างคนที่ทะเบียนบ้านอยู่ในกทมเนี่ยจบก็ไม่มีปัญหาก็อยู่ในกทมแน่นอนแต่คนที่ทำงานอยู่ในกทมจะใช้อะไรยืนยันตรงนี้ในฐานข้อมูลนะฮะเราจะมีทั้งฐานข้อมูลของทางสปทช.ก็มาช่วยทางกรุงไทยก็มาช่วยทาง IBM ก็มาช่วยซึ่งจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาหลากหลายทางมากอย่างเช่นตัวอย่างคือคนที่ทำงานและมีระบบประกันสังคมคนเหล่านั้นก็จะอยู่ในฐานข้อมูลดังนั้นนี่คือสิ่งที่เรายืนยันครับค่ะเดี๋ยวคำถามอีกหลายๆคำถามเดี๋ยวเราจะให้สัมภาษณ์พิเศษเมื่อจบพิธีการในวันนี้นะคะยังขออีกสักคำถามนะคะคุณเอิร์ธนะคะเขาถามว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนในระบบนี้ได้เมื่อไหร่เพราะมีข่าวแว่วๆมาว่าเอ๊ะวัคซีนมาไม่ทันจริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยนะครับ เรื่องของการวางแผนวัคซีนสิ่งที่เราวางแผนในการจัดสรรเราวางแผนตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเราดังนั้นแผนที่เราได้รับวัคซีนตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขก็คือ7มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งตามแผนก็บอกว่าได้รับ AstraZeneca แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดมีการแจ้งกับเรามามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็จะนำเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบอีกทีครับแต่ยืนยันว่าตอนนี้แผนที่ทางกรุงเทพมหานครได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขคือเราได้รับ AstraZeneca ครับผมค่ะสุดท้ายนะคะดร.กฤษณาขามีคนกังวลว่าระบบนี้รองรับการเข้าลงทะเบียนพร้อมๆกันเนี่ยได้มากขนาดไหนจะมีแบบล่มไหมอะไรไหมติดขัดไหมอะค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่พวกเราได้คุยกันมาตลอดนะครับแล้วผมเชื่อว่าบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าธนาคารกรุงไทยหรือ IBM นะครับผมว่าท่านทั้งสองเนี่ยทำงานกันจนหามรุ่งหามค่ำนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการล่มขึ้นนะครับหรือทางท่านพยงจากกรุงไทยและท่านคุณปฐมาจาก IBM จะยืนยันอีกทีไหมครับค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเรากังวลค่ะเพราะว่าถ้าทำแล้วทำได้ไม่ดีนะคะก็ต้องบอกว่าเราอย่าทำดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้ทุกท่านมั่นใจนะคะว่านี่คือความร่วมมือขององค์กรนะคะที่เคยรองรับระบบการเข้าจองการเข้าใช้เป็นหลักจำนวนเป็นล้านมาแล้วนะคะแล้วก็ข้อสำคัญนะคะทีมงานของเราที่ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าทำงานหนักมากเพื่อที่จะทดสอบระบบการรองรับให้มีประสิทธิภาพจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะงานจองหน้าบ้านนะคะแต่การทำงานแม้กระทั่งในศูนย์ฉีดทั้ง25ศูนย์เพื่อที่จะให้เชื่อมต่อกับระบบของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เรายืนยันค่ะว่าเราได้มีการทดสอบระบบให้สามารถที่จะรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะครับก็ขออนุญาตเรียนเสริมคุณปัทมานะครับก็ขออนุญาตเรียนยืนยันนะครับจากความร่วมมือของทั้ง IBM นะครับทาง Accenture แล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยที่ได้ทำระบบสวัสดิการต่างๆของรัฐบาลมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันนะครับเรารักกันม.33นะครับกระเป๋าสุขภาพคนละครึ่งนะครับเคยรองรับระบบที่สามารถลงทะเบียนได้กว่า20ล้านคนในไม่ถึง2วันนะครับมาแล้วนะครับจากประสบการณ์ต่างๆและความร่วมมือของตัวเรียกว่าต้องเรียกว่าผู้นำระดับโลกนะครับทั้ง IBM และ Accenture กับประสบการณ์ของพวกเราในประเทศไทยนะครับแล้วก็ภาคีภาคเอกชนต่างๆรวมถึงประสบการณ์ที่ได้เชื่อมระบบทั้งสปสช.ทั้งกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนของตัวกระทรวงสาธารณสุขนะครับตรงนี้ทาง IBM เองก็ได้เข้ามาร่วมทดสอบในเรื่องของโหลดเทสกันอย่างเต็มที่หลายครั้งนะครับจนเราเกิดความมั่นใจก็ขอเรียนยืนยันนะครับว่าท่านได้ทีมสนับสนุนในเชิงระบบ
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทีมหนึ่งในประเทศครับก็จะกลับเรียนว่าเป็นการรวมตัวของชาวไอทีที่เก่งที่สุดของประเทศไทยทุกค่ายแล้วมาทำงานร่วมกันเนี่ยหามรุ่งหามค่ำนะครับผมเชื่อว่าคุณปัทมาเนี่ยเมื่อคืนกับน้องกับท่านโฆษกเนี่ย5 ทุ่มนะครับคุยกันครั้งสุดท้ายแล้วก็ถามคุณปัทมาบอกนอน3นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นรับประกันนะครับไม่ล่มแน่นอนครับค่ะถ้าเผื่อมีคำถามทางหน่วยงานที่เป็นเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อแล้วก็คอลเซ็นเตอร์เพิ่มเติมเดี๋ยวทางสื่อจะอาจจะขอถามเป็นการส่วนตัวนะคะเพื่อดูว่าความพร้อมของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ดิฉันเชื่อแน่นะคะว่าคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าท่านแขกผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ในนี้คงจะอุ่นใจและสบายใจได้ในระดับนึงแล้วล่ะค่ะว่าเราจะได้ฉีดวัคซีนในเร็ววันนี้แน่นอนแล้วนะคะด้วยระบบลงทะเบียนโครงการดีๆแบบนี้ซึ่งเชื่อว่าไม่ได้มีบ่อยนะคะที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเพื่อที่ว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันและอย่างรวดเร็วที่สุดขอเสียงปรบมือดังๆให้กับองค์กรและหน่วยงานที่ร่วมภาคีเครือข่ายของเราวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ